มคะจากเรื่องค่าแรงนะคะมาตามมาต่อเรื่องข้าวกันบ้างค่ะอันนี้ก็10ปีเหมือนกันนะคะข้าวที่ถูกเก็บในโกดังค่ะเรื่องนี้เองรองนายกภูมิธรรมก็ลงพื้นที่สุรินทร์เมื่อวานเรารายงานไปแล้วไปชิมข้าวไปกินข้าวกินได้อร่อยด้วยกินได้นะฮะเห็นบอกเท่าไหร่อ่ะซาวกัน13ถึง15ครั้งรองนายกบอกอุ๊ยอย่าไปคิดให้มันเป็นเรื่องน่ากังวลสิมันก็ซาวกัน10กว่าครั้งก็เหมือนที่ทำกันกินตามบ้านนั่นแหละก็เลยงงว่าท่านผู้ชมซาวข้าวกันกี่ครั้งอ่ะก่อนหุงอ่ะเอาถ้าเป็นลูกอีสานสมัยซาวข้าวเหนียวมากที่สุดก็ไม่เกิน3ครั้งหน้าบ้านดิฉันนะคะถ้าเป็นข้าวซาวก็ล้างปกติแล้วล้างน้ำซาว10กว่าครั้งก็เหมือนหุงกินตามบ้านอ่ะ10ครั้งอ่ะปกติเหรอแต่ท่านนายกบอกท่านรองนายกบอกว่าอร่อยคุณผู้ชมคะทีนี้นักข่าวก็ไปสอบถามเพิ่มเติมวันนี้ที่ทำเนียบนะคะเจอรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออย่างพี่อ้วนภูมิธรรมนี่แหละบอกว่าก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปแล้วไปที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบข้าวจากโครงการจำนำข้าวสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกนะคะนักข่าวก็หยอกล้อว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนน่ะท้องเสียเปล่าท่านพี่ว่าตอบเลยบอกว่าไม่เสียโอ้โหสบายมากประชุมตามปกติใช่อร่อยสุดยอดนะคะเมื่อวานเป็นการตรวจคุณภาพข้าวค่ะกลิ่นหืนก็ไม่มีเนี่ยไม่มีความรู้ว่าจะกินไม่ได้ความหอมอาจจะไม่ได้เหมือนข้าวใหม่ปกติแต่ความนุ่มนวลมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันอร่อยจริงๆนะคะดังนั้นหลังจากตรวจสอบผู้ประมูลก็สามารถไปหาโรงสีหรือว่าปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะตัวเองยังเข้าไปตรวจกองข้าวด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีการจินตนาการไปว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ย้ำไม่อยากให้ใครเอาไปจินตนาการมาชี้นำความจริงเรื่องนี้เราพยายามทำให้เรื่องราวต่างๆของประเทศมันจบลงได้ด้วยดีสามารถนำเงินกลับเข้าประเทศชาติได้อย่างน้อยๆถ้าประมูลราคามาตรฐาน 17-18 บาทคิดรวมๆเลยตัวเลขจะกลับมา 200-400 ล้านบาทนี่เห็นไหมทำเงินได้มหาศาลถูกต้องนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามอีกการดำเนินการส่วนนี้จะส่งผลต่อการรื้อฟื้นคดีโครงการจำนำข้าวขึ้นมาดูแลพิจารณาใหม่ไหมคุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของผมมีหน้าที่ขนข้าวในคลังออกไปขายดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียประมาณ 150,000 กระสอบ อันนี้คือภารกิจเรื่องคดีไม่ใช่ภารกิจผมก็ท่านนั่งพาณิชย์ใช่ผมก็ต้องแบบเร่งการค้าการขายเป็นหลักนะคะทีนี้ช่วงท้ายคุณอ้วนบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปบังคับใครทานนี่ใครอยากทานก็ทานใครไม่อยากทานก็ไม่ว่ากันใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อเห็นไหมทุกคนมีโอกาสมีสิทธิ์เลือกกันหมดนั่นแหละแปลกตรงไหนนะถูกต้องคดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมอ่ะลองฟังดูค่ะอย่าใช้จินตนาการชี้นำความจริงนะครับสาวเมื่อวานนี้ไม่ได้ถึง15ครั้งนะครับทุกคนเป็นพยานสื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณสัก5ครั้งบวกลบที่เราทำแบบนั้นก็เพราะว่าข้าวมัน10ปีเนาะมันก็จะมีฝุ่นข้าวมีอะไรอยู่เราก็ล้างให้สิ่งนั้นออกสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เป็นการตรวจพิสูจน์ขั้นต้นว่าคุณภาพข้าวหรือสภาพข้าวเป็นยังไงเปิดมาแล้วเนี่ยจมูกข้าวยังดีหมดเลยนะครับเมื่อจมูกข้าวดีดูด้านกายภาพสีสันก็เหลืองไปบ้างตามสถานการณ์เวลานะครับจริงๆผมเคยกินมาแล้วแต่เป็นการกินข้าวเป็นนิดเล็กนะครับซึ่งก็มีข้อกล่าวหาได้ว่าเอ๊ะมันจะกินได้จริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ได้กินนะครับโดยมีผมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้การจังหวัดนะครับอธิบดีกรมค้าภายในนะครับแล้วก็มีสื่อหลายท่านได้ทานจากเนชั่นก็มีนะครับก็ได้ร่วมทานกันอย่างจริงจังนะครับผมก็ทานไป2จานนะครับมันอร่อยข้าวมันนุ่มนวล นะครับมันยังใช้ได้กลิ่นหอมเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่ามันลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นข้าวอยู่อย่างดีเพราะนั้นด้านกายภาพไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าถามโรงสีก็ดีถามใครก็ดีก็คือเขาบอกว่าข้าวเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาไปปรับปรุงคุณภาพได้สีเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะครับข้าวธรรมดาสีมันไม่สวยเนี่ยเขาทำจนสีมันเป็นสีธรรมชาติที่น่ารับประทานได้นะครับก็อยู่ที่คุณภาพข้าวนะข้าวเนี้ยประมาณการว่าน่าจะขายได้ถ้าราคามาตรฐานสำหรับข้าว10ปีนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับ18บาทก็ได้ประมาณ200ถึง400ล้านบาทเอามาคืนเขาตามความเป็นจริงที่เหมาะสมก็จะมีเงินเข้าคลังอีกเยอะมากเงินเข้าคลังอีกเยอะแต่สรุปต้องซาวกี่น้ำข้าว10ปีคุณผู้ชมคะพี่อ้วนบอกแบบนี้จริงๆเมื่อวานผมว่ามันก็น่าจะยุติข้อกล่าวหาตอนแรกไปได้แล้วเพราะดูแล้วเม็ดข้าวตอนนี้ก็สีก็สวยงามแล้วก็อาจจะมีปัญหาฝุ่นบ้างก็ต้องซาวข้าวเอาย้ำ
ซาวไม่เกิน15ครั้งก็อร่อยกันได้แล้วนะคะปกติของการหุงข้าวมากินอย่าไปทำอะไรจินตนาการอะไรให้มันเกิดความน่ากลัวใครสงสัยผมก็บอกแล้วให้ไปดูด้วยกันเนี่ยไม่ยอมลงไปดูด้วยพี่อ้วนบอกว่าเนี่ยแล้วก็มาจินตนาการอย่าไปจินตนาการ15รอบเบาๆในการซาวข้าวก่อนทานค่ะจุดๆน้ำตาลไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นฝุ่นด้วยไงเพราะเมื่อกี้ก็บอกว่าฝุ่นด้วยเนี่ยๆๆๆคุณผู้ชมอันนั้นน่าจะมอดหรือเปล่านะตัวมันอาจจะใหญ่อยู่มอดก็มีฝุ่นก็มีเขาก็ยอมรับก็เยอะหน่อยนะก็ซาวสัก15ครั้งก่อนทานอะไรก็ทานได้แต่ผมว่าท่านรองภูมิธรรมนะเป็นคนที่อาจจะได้ว่าไม่ต้องเอาข้อมูลหอคอยงาช้างมาหรอกลงไปทำเลยอย่างตอนอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมโอ้ยคุณจะเอาข้อมูลของคอยงาช้างไม่เอาไปเดินตลาดถามเลยวิกฤตหรือเปล่าถูกต้องพอมาดูข้าวไม่ต้องไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กินเลยกินได้ก็คือกินได้นั่นแหละค่ะใช่ไหมแต่ผมก็มานั่งนึกเมื่อวานในอ่านข่าวดอกเบี้ยผมกลับไปนั่งนึกแล้วสมมติถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติหรือถ้าลองไปเดินตลาดจริงๆแล้วตอนมาประชุมกนง.จะพูดว่ายังไงคือมีเอกสารวางให้ว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่ค่าเงินเป็นเท่าไหร่แล้วบอกอ๋อไปเดินตลาดมาแล้ววิกฤตจริงลดดอกเถอะมันจะทำได้หรือเปล่านี่พยายามไปนั่งคิดว่าจะทำยังไง